คะวันที่16ก็วันที่16จะมีประชุมพรรคนะครับมีส.ส.ที่จะมาร่วมงานนี่คือจะพ่วงกับการเปิดตัวเลยไหมคะก็พรรคไม่ได้เป็นพรรคที่เป็นจ้างอะไรนะครับรอให้ทุกอย่างเรียบร้อยก่อนตอนนี้เป็นผู้อะไรก็ไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้เซ็นใบสมัครให้ใครแต่กับรายชื่อที่ออกมาเนี่ยคือก็มีมาหลากหลายพรรคเลยเพราะพรรคพลังประชารัฐรายชื่อออกมาได้ไหมแต่บางคนเจ้าตัวเขาก็คอนเฟิร์มแล้วว่าจะไปก็มีจริงบ้างไม่จริงบ้างก็คาดดาวันไปไม่เป็นไรผมพูดไม่ได้หรอกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมจะพูดก็ต่อเมื่อผมในฐานะหัวหน้าพรรคเนี่ยลงนามรับใบสมัครของใครก็ตามนะครับที่เป็นสมาชิกแล้วถ้าวันที่16มีการสมัครผมก็จะแจ้งให้ผู้สื่อข่าวทราบคือพรรคการเมืองมันเป็นของคนทุกคนนะครับใครมาใครไปเราห้ามไม่ได้มันเหมือนกับเราพอใจเหมือนน้องอ่ะวันนึงอยู่สำนักนี้แล้วสักพักนึงรู้สึกว่าถ้าไปสำนักอื่นแล้วมันมีโอกาสที่ดีกว่าทำงานได้มากกว่าทำงานที่ตัวเองชอบได้มากกว่าเราก็ไปห้ามไม่ได้ขอพวกนี้ผมไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่เพราะว่าผมเคยผ่านได้เป็นประวันเซ็นใบลาออกของลูกน้องไม่รู้ตั้งกี่คนใช่ไหมสมัยที่อยู่ภาคเอกชนบางวันก็ต้องเจอคนเก่งๆก็ต้องชวนเข้ามาว่ามาทำงานด้วยกันไหมจะได้ทำให้องค์กรนะส่วนรวมเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปมันก็เป็นเรื่องปกติเป็นธรรมชาตินะครับไปบังคับใครไม่ได้หรอกครับเขาจะมาเขาก็มาเขาจะไปเขาก็ไปล่าสุดก็คือคุณอนุทินคือแบบมีบางโพบอกว่าคุณอนุทินนี่คือเป็นนายกรัฐมนตรีเลยแล้วก็ความนิยมก็แซงพลเอกประยุทธ์ไปแล้วก็ อยู่ที่ประชาชนจะเป็นอะไรก็แล้วแต่หลังเลือกตั้งนะครับแล้วก็ต้องพร้อมประชาชนเป็นคนตัดสินเราตัดสินเรากำหนดเองก็ได้ใช่ไหมตัวผมก็ประมาทไม่ได้ใครๆก็ประมาทไม่ได้ทั้งนั้นของตายมีที่ไหนในโลกไม่มีหรอกครับมันทุกอย่างจะประสบความสำเร็จหรือประสบอะไรก็แล้วแต่ก็อยู่ที่การทำงานของแต่ละคนผมก็ต้องขยันถ้าผมไม่ขยันผมก็ไม่สามารถที่จะนำพาอะไรได้ของคุณอนุทินแซงพลเอกประยุทธ์ไปนี่จะให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์ยังไงไหมคะเพราะว่าท่านก็ร่วงลงอยู่อันดับ4คืออย่างที่ผมเรียนนะเรื่องโพฟังไว้ก็โอเคก็เป็นกำลังใจดีแต่ว่าของแท้คือการเลือกตั้งนะครับต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันอยู่แล้วทำงานด้วยกันมา4ปีให้กำลังใจกันทุกวันแหละครับท่านก็ให้กำลังใจผมก็ให้กำลังใจท่านตลอดเวลา4ปีมาแล้วท่านจะมีน้อยใจหน่อยๆไหมครับเพราะทุกทีที่โพลโอ้โหพลเอกประยุทธ์แบบอยู่อันดับหนึ่งอันดับต้นท่านไม่ได้ทำโพลผมไม่ได้ทำโพลใครทำผมไม่รู้ใช่ไหมแต่ว่าของแท้คือประชาชนกานะครับนั่นแหละครับของแท้นะโอเคครับสวัสดีครับ